สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ฟิลมาแนะนำเกี่ยวกับการทำงานบนรถนะครับก็คือการใช้ชีวิตบนรถในการขับลาล่ามูฟเนี่ยว่าต้องมีอะไรบ้างนะสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ก็ชมกันได้นะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยก็คือมือถือนะครับหนึ่งอย่างนะมือถือก็เป็นมือถือทั่วๆไปได้ครับสามารถกดรับงานได้ก็โอเคแล้วครับอย่างที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็น power bank นะครับ power bank ตัวนี้ที่ฟิวใช้อ่ะเป็น 30,000 มิลลิแอมป์เนาะ 30,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็เป็นระบบควิกชาร์จนะครับเป็นควิกชาร์จนะครับสังเกตง่ายๆก็คือตรง USB พอร์ตเนี่ยจะเป็นสีส้มถามว่าทำไมต้องใช้เป็นควิกชาร์จควิกชาร์จคือระบบชาร์จเร็วนะครับทำให้เวลาคุณเปิด GPS ไปเนี่ยแล้วคุณขับรถไปก็ทำให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในมือถือนั้นเต็มได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนฟิวใช้เป็น power bank ทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จให้เต็มได้เผลอๆก็คือหมดอยู่ดีแบตหมดอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราเปิด Google ตลอดทางเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็อีกทางเลือกนึงก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็คือเป็น fast charge แบบใช้ไฟในรถนะครับเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันครับสีส้มๆนะครับแต่ไม่ได้คอนเฟิร์มว่าช่อง USB เป็นสีส้มแล้วจะเป็นฟาสต์ชาร์จเสมอไปนะอันนี้ต้องดูยี่ห้อด้วยนะครับดูความเป็นของแท้ของเขานะครับอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนตัวนี้ก็ที่ฟิวใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบเป็น Wi-Fi ด้วยใส่เมมโมรี่การ์ดใส่เพลงเข้าไปแล้วก็ฟังเพลงได้แล้วก็ชาร์จได้นะครับส่วนการชาร์จเนี่ยถ้าเราใช้สายชาร์จนะครับชาร์จไฟเข้ามือถือเนี่ยเพลงที่ส่งสัญญาณมาเข้าวิทยุเราอาจจะมีอาการซ่าๆนะครับว่าถูกดึงไฟไปเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จก็ไม่ต้องเปิดเพลงนะครับด้วยตัวนี้นะครับแค่ชาร์จอย่างเดียวเนาะอีกอย่างนึงก็คือสายชาร์จนะครับบางทีเฮ้ยเราใช้อยู่แล้วทำไมเราไม่ฟาสชาร์จเนาะอะแดปเตอร์เราก็เป็นฟาสชาร์จแล้วนะไอ้นี่เราก็เป็นฟาสชาร์จแล้วนะนะครับอันนี้ก็เป็นฟาสชาร์จแล้วแต่ทำไมมือถือเรายังชาร์จช้าอยู่ก็ต้องสังเกตที่สายที่คุณใช้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสายที่ใช้เนี่ยมันเป็นสายรุ่นเก่านะครับไม่ใช่ฟาสชาร์จมันก็ชาร์จไม่เร็วนะครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณไฟหรือมิลลิแอมได้น้อยนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปซื้อใหม่นะครับอย่างต่อมาก็คืออันนี้นะครับก็เป็นสายจัมแบตในรถเนาะอันนี้ฟิวก็จะมีติดไว้ในรถตลอดนะครับไม่ว่าฟิวจะเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่ๆหรืออะไรเงี้ยก็กันอุบัติเหตุได้นะครับต่อจากสายจัมแบตเตอรี่ในรถแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกจานชามนะครับจานชามก็ควรจะมีไว้ในรถนะจานชามช้อนส้อมอะไรเงี้ยครับอย่างฟิวเนี่ยก็จะมีอย่างเงี้ยครับไว้นะครับสักใบสองใบนะครับหรือว่าจะเป็นจานกระดาษหรือชามกระดาษก็ได้เวลาเราแวะซื้อข้าวข้างทางอะไรเงี้ยเราทานเสร็จเราก็ทิ้งเลยไม่จำเป็นต้องเก็บกลับบ้านล้างเนาะนี่ครับเขาเรียกคอมฟอร์ตร้อยนะครับไว้เวลาเราปัสสาวะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรถติดมากๆแล้วหรือเราอยู่บนทางด่วนหรือทางโทเวที่ไม่สามารถมีห้องน้ำเนาะเราก็จำเป็นจะต้องใช้อันนี้นะครับก็อาจจะจอดข้างทางแล้วก็หามุมหน่อยอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างฟิวทำงานเนี่ยฟิวก็จะไม่เสี่ยงในการอั้นปัสสาวะเป็นเวลานานๆเนาะมันจะทำให้เราเป็นนิ่วได้นะครับจากนั้นขาดอะไรอีกเอ่ยก็จะมีผ้าปิดปากนะครับ1อันนะครับแล้วก็ถ้าฝนตกฟิวก็จะใส่หมวกนะใส่หมวกก็กันละอองฝนหน่อยทำให้สุขภาพเราโอเคตลอดเราต้องเซฟไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราป่วยไปกับงานนึงเราอาจจะหยุดไปวัน2วันเลยก็ได้ทำให้ไม่ได้งานนะครับแล้วก็ข้างหลังรถตรงนี้ก็ควรจะเคลียร์ให้ว่างพร้อมจะปรับเบาะเสมอนะเพราะว่าเขาปรับน้ำหนักแล้วนะ
งานลาล่าเนี่ยรถ5ประตูเนี่ยก็รับงานน้ำหนัก200กิโลเลยนะครับเป็นแม็กลิมิต200กิโลเจองานหนักๆที่แบบว่าขนของเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยควรจะว่างๆไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีไอเดียอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้ฟิวก็จะแจ้งว่าฟิวมีกลุ่มนะครับชื่อ LLM คนขับรถ5ประตูนะเป็นกลุ่มของ Facebook นะครับเข้ามาคุยมาทักมาปรึกษากันได้นะครับขาดเหลืออะไรยังไงมาบ่นมาเมามอยได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ